สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะพาทุกคนไปข้างนอกนะคะวันนี้ตั้งใจจะไปดูน้ำหอมนะคะในแบรนด์ที่ยังไม่เคยลองดีกว่านะคะแล้วก็จะไปซื้อเทียนด้วยค่ะเพราะว่าสต็อกเทียนบอหมดเกลี้ยงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนัดน้องออยไปด้วยค่ะพาน้องออยไปช่วยกันเลือกนะคะแล้วไปเจอกันค่ะค่ะน่าจะถึงแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเจอน้องออยกันก่อนนะคะวันนี้มีเพื่อนร่วมคลิปด้วยนะคะน้ำหอมคนเดิมสวัสดีค่ะแนะนำก่อนนะคะน้ำหอมชอบน้ำหอมสไตล์ไหนค่ะออยก็ชอบสไตล์ซีทรัสค่ะแบบสดชื่นแล้วก็เป็นแบบผู้หญิงอะค่ะไม่ได้ซีทรัสแบบยูนิเซ็กซ์นะคะต้องเป็นผู้หญิงแต่ว่าเป็นซีทรัสค่ะก็จะต่างกันอันนี้จะเป็นอีกมุมมองคือชอบไม่เหมือนกันของโบจะเป็นหวานดอกไม้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ข้อมูลแบบรู้อีกแบบนึงเนาะค่ะวันนี้ก็มาเทสกันจิกกระเป๋าเอากระเป๋าเก็บมาที่บ้านเราตั้งใจว่าจะแบบจ่ายให้น้อยที่สุดขวดดำขวดทองอันนี้เมื่อกี้ลองอันนี้ไปใช่ไหมคะลาโรเซ่อันนี้คือเดลิน่าตัวออริจินอลแล้วก็เดลิน่าเอ็กซ์คลูซีฟเมื่อกี้ที่สเปรย์มาให้คืออันนี้หรือเปล่าคะโอ้ยหอมมากเลยเป็นแบบขนมขนมเป็นมาร์ชเมลโล่กับเนปปี้แต่ถ้าโทนที่ใกล้น่ะก็จะเป็นตัวเลิฟดัมบี้ชายของคิลเลียนอ๋อโอเคค่ะแต่อันนี้ก็จะดูแบบไวรุ่นแต่นี้จะโปร่งกว่าเลิฟนะคะถ้าเอ็กซ์คลูซีฟกลิ่นมันจะดูพอปรับโน้ตวานิลามันชัดขึ้นกลิ่นก็จะดูแบบไปทางวินเทอร์มากกว่าอากาศต้องเย็นกว่าอันนี้เป็นไงคะอันนี้คือแน่นเลยใช่ไหมคะเอ็กซ์คลูซีฟกลิ่นมันจะดูแบบอินเทนส์กว่ามันจะดูเนื้อมันจะดูแน่นกว่าลองเทียบ2อันเลยว่ามันต่างกันแค่ไหนอะค่ะมันใกล้กันเนาะใกล้กันเหมือนใกล้กันอย่างที่บอกถ้าดูเทียบโน้ตจริงๆมากแค่นี้จะมีโน้ตเทียบอยู่นั่นแหละถ้าตัวที่เป็นออริจินอลมันจะมีพวกเบอร์กามอตกับรูบักแต่ว่าถ้าตัวนี้จะตัดที่เป็นรูบักก่อนแล้วเปลี่ยนเป็นพวกแพรที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟเดลิน่าน่าจะใช้งานง่ายกว่าถ้าความแบบใช้ง่ายใช่อย่างที่ผมบอกเนี่ยมันจะดูวินเทอร์กว่าโอเคแต่ถ้าเป็นอากาศร้อนตัวออริจินอลกับลาโรสจะเหมาะกว่าเป็นเดลิน่าถ้าเป็นตัวปกติตอนนี้สินค้าหมดอยู่เอ้าเหรอคะอันนี้ลาโรสแต่ดูจะชอบเดลิน่ามากกว่านะคะเอ้าจริงเหรอเดลิน่าปกติก็จะเหลือแค่ตัวที่เป็น 12% 30 มิล มีอะไรบ้างคะก็จะเป็นเดลิน่าปกติหลอดละ10 มิล 3หลอดรวมกับเคสโอ้เราอยากได้ขวดนี้เราอยากได้ขวดไงอันนี้บีจ็อกแอนเบอร์รี่มาใหม่เหรอคะวันนี้จะลองแบรนด์ใหม่นะคะเป็นของสวีเดนจะเป็นแนวออร์แกนิกคลีนคลีนค่ะเป็นออร์แกนิกคลีน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 ก็คือส่วนผสมจากออร์แกนิกเป็นออเดอร์เพอร์ฟูมนะคะคลีนนี่คือกลิ่นประมาณแบบคลีนคลีนสะอาดสะอาดโอเคงั้นขอเทสทีละตัวได้ไหมคะมีแค่4กลิ่นที่เข้ามาใช่กลิ่นนี้ชื่อว่า Forest White Forest นะคะจะเป็นโทนซิตรัสซิตรัสนุ่มๆ นะคะสมชื่อเลยค่ะ White Forest เหมือนกับเหมือนอากาศนุ่มๆอยู่ในป่าใช่ไม่มีความทึบป่าเนาะไม่มีความทึบป่าเขาก็จะมีความแบบเดี่ยวจิ๊กเดียวเขาจะเปลี่ยนเหรอคะอันนี้คือ September นะคะกลิ่นฟิกใช่ค่ะกลิ่นฟิกฟิกเลยอะค่ะตัวถัดมาค่ะอ่านชื่อไม่ออกค่ะอ่านชื่อยากมากเลยตอนนี้เขาก็เพิ่งเอาเข้ามาโอ้ยอันนี้หอมจังใช่พออ่านชื่อไม่ออกอะไรนะเจ้าจุเหรอเดี๋ยวนะฟาจารูโอเคอันนี้หอมมากค่ะอันนี้หอมมากหอมแบบเหมือนกับเหมือนอากาศหอมๆแบบที่
นวลนวลนุ่มนุ่มนี่หวานนะคะหวานหวานหวานปลายหวานปลายแต่ก็ไม่ใช่หวานแบบวานิลาหรือไม่ใช่ชูการ์อะไรพวกนี้ค่ะอืมใช่กับตัวไวท์ฟอเรสต์จะเป็นตัวขายดีเหรอคะเขาไม่ได้เอาตัวนี้เข้ามาแต่เขาเข้ามาทีหลังตัวนี้สะอาดจังเลยค่ะตัวนี้จะมาลิดเหรอคะมาลิดอันนี้สะอาดค่ะแต่ก็คุ้นๆเนาะเหมือนกับแบบคุ้นชินนะคะเป็นกลิ่นที่ขอสเปรย์ที่ชอบนะคะก็คือ White Forest ค่ะกับ Fajaro นะคะขวดเขาดูเล็กแต่จริงๆ50 ml แต่เขาดูเล็กกว่าชาวบ้านเขาค่ะนอกนั้นตัว Bath and Body เป็นโลชั่นแล้วก็เป็นอาบน้ำใช่ไหมคะฟาวจารูแบบพี่ว่ากลิ่นนี้มันสะอาดเหมือนอะไรนะเหมือนกลิ่นคอตตอนอะเหมือนจะเป็นแบบโทนอากาศโปร่งๆคลีนคลีนสะอาดค่ะไวท์ฟอเรสต์จะสดชื่นกว่าพอโดนผิวแล้วหอมกว่าในกระดาษค่ะขวดละเท่าไหร่คะราคาอยู่ที่4,350September ก็เป็นกลิ่นฟิกนะคะโอเคชนะเลิศก็เป็นตัวนี้ใช่ค่ะชอบตัวนี้ค่ะที่อ่านยากเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะจะมาเทสตัวแอนิกอ๋อไม่ใช่ตอนนี้เขาเรียกว่าสูบารีครับไม่มีเพราะแอนิกเรียบร้อยแล้ววันนี้ตั้งใจจะมาดูถูกต้องค่ะขอเทสใส่กระดาษก่อนได้ไหมคะโอ้นี่ยังไม่เปิดหน้ากากก็หอมแล้วค่ะกิสแพรครับมีความเป็นวานิลาหวานน่ารักเนาะหวานน่ารักคุณแอนนี่ทำสำนักให้คุณคาเมลครับคุณแม่มอบให้ลูกเพอร์ฟูเมอร์หญิงคนแรกเลยอ่านมาเหมือนกันค่ะแล้วกลิ่นนี้ตั้งแต่ก่อนปี2000แต่กลิ่นไม่ย้อนยุคเนาะทำให้นึกถึงช่วงเด็กๆได้เหมือนกันใช่ครับหอมจริงๆอยากให้ลองสเปรย์ที่ผิวเอาแบบว่าให้กลับมาซื้อเลยใช่ไหมได้เลยครับต้องลองไดดาวผักครับเหรอคะใช่ครับเพราะลูกค้ากลับมาเพราะไดดาวไดดาวอีกแบบละมุนละมุนพาติเชอรี่เป็นกลิ่นสะอาดกลิ่นแรงหวานละมุนค่ะเหมือนหัวความน่ารักน่ารักความใสลองโรสปอมปอนค่ะขวดสีแดงว้าวเฟรชฉ่ำเลยฉ่ำขึ้นจมูกเลยค่ะฉ่ำมาเลยในนี้จริงๆมีราสเบอร์รี่ซึ่งต่างจากพาติเชอรี่ก็เป็นเชอร์รี่ถ้าโรสปอมปอนนี้จะแบบสว่างสว่างใสใสโปร่งๆดีขึ้นจมูกนิดนึงโรสค่ะราสเบอร์รี่กับโรสเบอร์รี่ไม่หนักโรสในขณะที่ก็ยังเป็นฟุตตี้โรสแกรนอโมวาค่ะสินค้าหมดแล้วเหรอเทสเตอร์อ๋อสินค้าหมดเหรอคะอ๋อโอเคโอ้พาวเดอรี่วานิลาลึกลับนิดนึงเจ้าหญิงแดน่าใช้อื้อหือโอเคอันนี้ขอวางก่อนพอยซันเป็นยังไงคะกลิ่นยาพิษกลิ่นยาพิษอ๋ออุ๊ยไหนขอลองหน่อยได้ไหมคะพอยซันคอยสั้นนะคะโอเคว้าวว้าวเลยใช่สะพรึง อุ้ยเป็นกลิ่นดอกไม้แหละกลิ่นดอกไม้อ่ะดอกไม้สดนะคะที่แบบว่าดอกไม้ใช้เป็นอาวุธของเราเหมือนกันลึกลับนิดนึงมีความกรีนหน่อยๆครับกรีนกลิ่นชาหอมมากค่ะหอมแบบใช้งานได้ดีแล้วก็สดใสด้วยมันฉ่ำๆมะนาวกับชาค่ะตัวนี้เลยโลเออแต่
ันนี้คือสเปนดี้จะเป็นกลิ่นหลังช่วงเฟิร์สโน้ตแล้วก็การเดเวลลอปเขาจะมีความเป็นกลิ่นลักษณะเป็นเปปเปอร์ที่มีความเป็นเห็ดขึ้นมากลิ่นมันซ่าๆคือตอนแรกก็ดมง่ายนะคือตอนแรกๆมันก็กุหลาบอยู่อะค่ะแล้วนี่เผ็ดเลยมีความสดชื่นแอคทีฟครับแล้วก็ปิดกรีนความเป็นผิวของปิ๊กเป็นกุหลาบที่ถูกการกับสดปิ๊กแล้วกันเข้าใจแต่กุหลาบก็ไม่หนักนะกุหลาบไม่ฉุนนะไม่เขียวแต่เวลากระจายตัวมันจะเป็นเหมือนความกลิ่นกุหลาบแล้วก็มีความเผ็ดๆบางๆทำให้รู้สึกเฟรชแล้วก็ดูสะอาดพี่กินนี้แปลกสุดเลยพี่กินนี้แปลกสุดเลยโรสเป็นเดียพริกไม่อยู่แล้วค่ะโรสกับมัสเหรอคะเป็นโรสกับมัสที่อยู่คือมันมีส่วนผสมของพริกจริงๆเหรอคะจะเป็นกลิ่นของเซชวนเปปเปอร์ครับพริกเซชวนใช่ครับพริกจากเซชวนโอเคเออน่าสนใจมากแต่ว่าเราต้องทนอยู่ประมาณชั่วโมงหรือว่าประมาณนั้นใช่ครับแต่ว่าไอ้มิดเดิลโนตตัวนี้ครับก็ทำให้กลิ่นมันโดดเด่นถ้าไม่มีพริกเซชวนเนี่ยก็กลิ่นก็จะเป็นเรียบๆแต่คนอื่นจะได้กลิ่นเราไม่ใช่พริกเนาะไม่ใช่เขาจะได้กลิ่นความสไปซ์แบบกลิ่นกรีนสไปซ์ออกมาหน่อยสดชื่นใช่ครับกรีนสดชื่นที่ไม่ได้ไปแบบพริกที่ไปเผาไปคั่วเนาะตีความง่ายๆเป็นแบบพริกสดที่ท็อปด้วยกุหลาบมีมิติมากๆเลยนะคะโรสเป็นเดียนะคะโรสเป็นเดียโอเคฉะนั้นเข้ารอบก็คือ4ขวดนี้นะคะเลือกยากมากเลยถ้ายูนิคสุดก็น่าจะเป็นกลิ่นนี้แล้วค่ะกลิ่นเชอร์รี่เนี่ยค่ะเชอร์รี่เนี่ยเชอร์รี่กับตัวอันนี้แล้วก็โรสหมดเลยอ่ะก็ยูนิคมากแล้วก็เขาเป็นแบรนด์ของเขาเป็นแบรนด์ที่เขาไม่ได้ยึดขนบกับผู้หญิงเขาเป็นแบรนด์ที่เป็นเฟมินีนเลยเจ้าของแบรนด์เป็นคุณแม่มาสเตอร์ที่เป็นคุณแม่มาสเตอร์คุณผู้หญิงคนแรกเขาไม่ได้ยึดขนบของน้ำหอมผู้หญิงว่ามันจะต้องเป็นแบรนด์เดียวกันคือเขาจะมีน้ำหอมผู้หญิงแต่ละรูปแบบมีความอ่อนโยนจะได้กลิ่นเขาจะดูบางกับคอมเพล็กซ์บางกับคอมเพล็กซ์อันนี้เป็นยังไงอันนี้เหมือนกลิ่นแบบไซรัปไซรัปเหรอคะยังไงอ่ะกลิ่นจะฟิลลิ่งของความเป็นคุกกี้ใช่คุกกี้กลิ่นของออเรนจ์แล้วก็จะมีพวกโน้ตที่เป็นนี่ก็หอมเนาะเอมเบอร์คาราเมลวานิลาหน่อยๆไม่ๆนิดๆไม่ไหมไม่หน่อยเนาะไม่ค่ะก็เหมือนกลิ่นน้ำตาลเคี่ยวน้ำหวานอะเคี่ยวน้ำหวานชูการ์เป็นปอมๆสีน้ำตาลนะคะเราสเปรย์ตรงแขนข้างนี้นะคะอันนี้จะเป็นเบอร์รี่ปอมๆสีม่วงเมื่อกี้สเปรย์ใส่กระดาษแล้วหอมแบบฟุ้งเลยค่ะแต่วิธีเหมือนจะสเปรย์ยากเพราะว่าติดที่ปอมๆชอบสีม่วงมากกว่าเสียใจมีไซส์อันนี้สีน้ำตาลเสียใจอ่ะมีไซส์ร้อยเหลือขวดเดียวอีกแล้วเป็นมิ้นท์นะครับจะมีลักษณะกลุ่มกลางตัวนี้แต่ว่าจะไม่ได้เป็นมิ้นท์ของชิโน่อันนี้มิ้นท์แบบผู้ชายอ่ะโคโลเนียเหรอคะโคโลเนียชอบเลยอ่ะคือมันเข้ามาเลยอ่ะเข้าโดดคอลเลคชันนี้จะเป็นคอลเลคชันที่รวมได้เป็นของเพราะว่าเป็นคอลเลคชันที่เก็บเกี่ยวเองทั้งหมดเขาผสมทั้งหมดแบรนด์เป็นคนญี่ปุ่นเองแต่อันเนี้ยกระจายไหมคะกระจายค่ะเออขวดแรกยังว่าโอเคแล้วหรอซิตรองนัวซิตรองแล้วก็โอเคถ้าเป็นเราไม่ได้อ่านอย่างนี้เนาะภาษาฝรั่งเศสอ๋อโอเคเข้าใจก็ออเรนจ์ใช่ไหมจริงๆถ้าไปวันกี้ก็ออเรนจ์นะแต่ว่าถ้าฝรั่งเศสจะเป็นออเดอร์ของไวน์เนี่ยฮะเราจริงนะคะก็ออกจากตรงน้ำหอมมาได้สักพักหนึ่งนะคะก็อยู่ตรงนั้นวนอยู่2ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะไปเบรกกันเพราะว่า
ไม่ไหวเนาะกินค่ะคือตีกันไปหมดแล้วตีกันไปหมดแล้วมึนแล้วนะคะก็ไปหาขนมหวานกินนิดนึงค่ะตอนนี้เรามาเบรกนะคะก็มากินนี่เลยมาแล้วนี่ร้านนี้เป็นร้านที่โบกินอยู่ประมาณสัก10ปีแล้วรู้อายุเลยคือทานมาเป็น10ปีแล้วอ่ะอันนี้จะเป็นเค้กที่เขาทำมาตั้งนานแล้วค่ะเป็นไวท์ช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีเป็นชีสเค้กซึ่งอร่อยมากกันเป็นร้านที่ชื่อว่า Coffee Bean by Dao ค่ะทานมาตั้งแต่ตอนทำงานที่นี่นะคะที่สูงวิทย์อะค่ะเจ้านายอะค่ะเขาก็จะซื้อเค้กในช่วงเทศกาลวันเกิดอะไรแบบนี้ซื้อมาเป็นคอนๆเลยแล้วก็แบ่งให้ลูกน้องทานเราก็ได้ชิมด้วยอะไรแบบนี้ค่ะแล้วมันอร่อยมากทุกคนเป็นคนไม่ได้ตะเวนกินเค้กเก่งนะแต่พอได้กินที่อร่อยแล้วอะเราก็จะแบบเราก็จะติดใจอยู่อย่างนั้นน่ะพอวันเกิดทีไรบุ๊กก็จะต้องกลับมาซื้อที่นี่เขาจะมีสาขาแรกที่เอกมัยค่ะมันละมุนค่ะมันลงตัวไม่ค่ะไม่ค่ะไม่เปรี้ยวเกินไปคือบางทีเรากินบลูเบอร์รี่ชีสเค้กบางร้านอ่ะมันเปรี้ยวโดดอะค่ะอันนี้บลูเบอร์รี่ชีสเค้กนะคะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมากลองชิมไวท์ช็อกเป็นยังไงบ้างคะลองชิมไวท์ช็อกไวท์ช็อกนี่ลองชิมไวท์ช็อกแบบคือพี่โบกินแต่กินแต่ไวช็อกกินแต่ไวช็อกใช่ค่ะเพราะว่าเขาเป็นซิกเนเจอร์เค้กของร้านมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วอะค่ะไม่หวานไม่หวานเกินไปค่ะเค็มแล้วก็ไม่เลี่ยนค่ะตัวชีสตรงเนี้ยค่ะเขาจะเค็มกำลังดีแล้วก็แบบลื่นๆบนเนี้ยเป็นไวท์ช็อกจริงๆครีมเนาะครีมอ่ะมันไม่หวานเลยมันไม่หวานเลยใช่แล้วตัวเนื้อตัวเนี้ยค่ะกับชีสนะคะเนี่ยชีสเป็นชีสไม่ใช่อันเนี้ยเป็นเลเยอร์นี้ที่ซ้อมจิ้มไม่เคยเห็นที่แบบไวท์ช็อกที่มีชีสเป็นชั้นเลเยอร์ชีสด้วยใช่ๆๆแล้วแบบปุ๊บแต่ปกติอ่ะจะไม่ชอบทานที่เป็นขนมปังที่เป็นหวานขนมปังของเค้กอ่ะก็เลยไม่เลือกไวท์ช็อกมาตอนนั้นเราก็เลยมาเลือกชีสเค้กทีนี้แบบแต่เราก็ไม่รู้นะว่ามีร้านอื่นอร่อยกว่านี้หรือเปล่าแต่ผมชอบร้านนี้แล้วพอวันเกิดทีไรก็จะแบบต้องวิ่งไปค่ะอร่อยมากค่ะร้านนี้แนะนำเลยแนะนำท็อปปี้บีนต้องบายดาวนะคะวันนี้นะคะก็มาช้อปปิ้งกับน้องออยนะคะจริงๆเนี่ยน้องออยเป็นคุณครูนะคะเป็นคุณครูที่สอนลูกสาวนะคะกับลูกชายนะคะจนสอบติดครูโรงเรียนไม่ได้ไปแรงคือก่อนก่อนเก่งมากนะคะก็วันนี้ก็พามาช้อปด้วยกันเพราะว่าน้องออยชอบน้ำหอมแล้วเราก็มีความสุขกับการเป็นเคสไปเรื่อยๆเนาะปีหน้ามีโอกาสอีกก็จะพามาช้อปอีกนะคะขอบคุณน้องออยมากๆค่ะ